ผมชื่อเค้กครับชื่อเค้กนะปฮัจะจุบันทำช่องชื่อช่องเค้กแอนิเมชันนะเค้กแอนิเมชันนะครับมาถึงก็ฝากช่องเลยเปิดวาร์ปกันไปนะฮะโอเควันนี้เค้กโทรมาเค้กอยากจะคุยอะไรสิว่ามาสิโทรมาตรงนี้จะเล่าเรื่องผีฮะจะเล่าเรื่องผีอีกแล้ว อันนี้คือเค้กฟังมาหรือว่าเค้กเจอกับตัวเลยเจอกับตัวเจอกับผีตัวกระสือผีกระสือเอ้ยกดซาวอีกแล้วผิดโทษโทษโทษแต่ไม่ได้เจอแบบซึ่งหน้านะพี่ซึ่งหน้าแค่แบบเห็นแบบเป็นลูกไฟป่ะมันมีถนนใช่ไหมแล้วก็แบบไฟแบบกระพริบมากระพริบไม่ใช่จักรยานแบบยามปั่นมาจากหน้าปากซอยนะไม่ใช่นะเออนะเค้กพื้นเพหรือว่าบ้านของเค้กเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรอยู่โซนไหนสิไหนลองว่ามาสิบ้านผมอยู่จังหวัดนครพนมฮะนครพนมโอ้ยพี่เคยไปหลอนๆเหมือนกันนะอยู่ติดกับมุกดาหารป่ะใช่ป่ะไม่อยู่ติดกับสกลโอเคพี่พลาดเองนครพนมโอเคไหนลองเล่าสิว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคือวันนั้นอ่ะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะอาจจะเป็นวันศุกร์นั่นแหละแล้วทีเนี้ยผมก็เล่นเกมฮะคือตอนนั้นอ่ะเล่นติดเกมไงเล่นเกมแบบไม่ต้องบอกชื่อเกมนะเขาไม่ได้จ่ายเราโอเคแล้วทีเนี้ยพอไปดึกๆแล้วมันก็ไม่อยากนอนไงเป็นไม่อ้าวเค้กแบบดึกๆไปนึกว่าไปซะแล้วอ้าวฮัลโหลเล่นเกมยามดึกเหรอเค้กโดนผีกระสือกินมาเนี่ยไม่เสียงเค้กมันหลุดหายไปอ่ะเค้กคือผมเป็นไรไม่รู้ไปเปิดหน้าต่างเห็นไหมพี่คืออยู่ดีๆไปเปิดหน้าต่างอ่ะแต่ตอนนั้นปวดฉี่ผมก็เลยเดินลงไปฉี่ฮะพอเดินออกมาจากห้องน้ำปุ๊บเดินไปดูตรงประตูฮะครับผมมันเป็นแบบแสงแบบกระพริบสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยไกลๆอ่ะครับสองสีเลยเหรอใช่ว้าวแล้วทีเนี้ยคือผมขึ้นมาแล้วก็เล่นเกมต่อไม่สนใจอะไรเลยพี่สนใจเลยเออโคตรตอนนั้นอ่ะผมเล่นถึงเช้าเลยพี่ตอนนั้นแต่ตี 4ไม่นอนเลยใช่ไหมนี่แหละไม่นอนเลยไม่นอนเลยเออเกมเมอร์ต้องอย่างนี้เจอผีก็ไม่นอนเออผมก็แบบมันมีรถขับมาไงคันแรกเป็นรถยนต์เราไม่สนใจอะไรผมดูหน้าต่างอยู่ตอนนั้นเปิดหน้าต่างไว้ดูไม่เป็นไรเปิดแล้วทีเนี้ยคันที่สองมาพี่มันมีคันอีกคันนึงมันเหมือนผมเห็นนะมันมีอีกคันหนึ่งอะตามหลังมาพี่แต่พอเข้ามาแบบใกล้ๆอะเหมือนบ้านผมมันมีอยู่หลังเดียวแล้วติดกับสามแยกอะโอ้สามแยกเลยใช่ไม่ใช่แล้วพี่แล้วคันมอเตอร์ไซค์คันแรกมันผ่านไปเลยแล้วอีกคันหนึ่งอะผมเห็นพี่แสงอะแสงไฟรถอะแบบสองสีอะพี่แล้วไฟอะมันอยู่สูงกว่าคันแรกมากอย่าบอกว่ารถตำรวจกูฮานะไม่ใช่พี่ไม่มีเสียงไม่มีรถไม่แบบมีแค่คันเดียวพี่แล้วอีกคันแล้วอีกแสงอีกอันหนึ่งอ่ะคือมันสูงกว่ามอเตอร์ไซค์คันแรกมากเลยพี่แล้วทีเนี้ยคือผมไม่รู้มันมีทางไปหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่น่าจะมีทางนะคือมันไปตรงนาเป็นไปทุ่งนาแบบไปตรงทุ่งนาเลยอ่ะพี่ไม่ใช่ว่าคนไปหากบนะเอาไฟไว้บนหัวอย่างเงี้ยบินเข้าทุ่งนาเลยคือผมก็ตกใจอะพี่ตกใจโอ้เราพ่อฟังไว้พ่อบอกตาฝาดมั้งไม่ได้นอนหนังสือตาฝาดมั้งลูกอะไรอย่างงี้เนาะผมไม่รู้เชื่อพี่หลังจากนั้น2-3 วันผมก็เจออีกพี่เอาเจออีกเนี่ยไปหากบแน่นอนพี่ว่าเลยอันนี้พี่ขอโทษนะมีคนคอมเมนต์ว่ามันไม่ใช่กระสือแต่เป็นหำมิโตเรืองแสงอีกเนี่ยหำมิโตบ้านมึงเรืองแสงโอ้อะต่อแล้วหลังจากนั้นนะพี่ผมก็แบบอยากอัดคลิปไงพี่ลองอัดดูพี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นพี่รู้ไหมเจอไฟมันบินมาพี่บินมาหากล้องไม่ใกล้ๆเราเลยอะแล้วผมทำอะไรรู้ไหมผมปิดหน้าต่างพี่ปิดหน้าต่างแล้วรีบนอนเลยพี่คือแบบกลัวพี่กลัวไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวพี่อันนี้คือเจอภายในแบบวัน2 วันหรือว่าในวันที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจว่าอยากจะเจออะไรแบบวันสองวันเลยพี่ติดต่อกันแล้วหลังจากนั้นอ่ะผมก็แบบผมเปิดหน้าต่างไปพี่ไปดูอีกครั้งนึงครั้งเนี้ยคือแบบมันบินสูงอ่ะสูงกว่าเดิมอีกอ่ะพี่คือแบบกลัวเลยพี่ครั้งเนี้ยผมกลัวมันจะมาอีกครั้งไงผมปิดหน้าต่างพี่ปิดเลยอ่ะแล้วมันบินมาชนกับหน้าต่างอ่ะพี่แบบตุ้มอ่ะโทษทีกดผิดกลัวพี่กลัวเลยแล้วหลังจากนั้นมาคือเป็นไรไม่รู้นะพี่อยู่ดีอ่ะคือแบบไม่มาอีกเลยคืออยู่ดีก็ไม่มาอีกคือแบบผมก็กลัวผมก็กลัวมาอีกครั้งผมเลยไม่กล้าเปิดหน้าต่างอีกดีดีแล้วผมกลัวมาตลอดเลยผมก็เลยไม่กล้าแบบเวลาไปนอนดึกๆอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่กล้าเปิดหน้าต่างเออ
นะก็ระวังตัวก็ดีเหมือนกันกับการเปิดหน้าต่างยามดึกบางทีอาจจะไม่ใช่ผีอาจเป็นโจรเป็นขโมยอะไรอย่างนี้นะยิ่งเราอยู่บ้านแบบว่าหลังเดียวตรงนั้นอะไรเงี้ยก็ต้องระวังตัวแล้วยิ่งเล่นเกมดึกๆเดินๆนะครับผมระวังนะฮะเดี๋ยวตื่นมาขอบตาดำนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสำหรับคนดูกระทืบหนังตอนนี้เอ้ามีเรื่องราวแค่นี้ใช่ไหมครับน้องเค้กครับ